วันที่17เมษายนปี2003ที่ผ่านมาเรือ USS Nimitz หรือ CVN 68เรือทรงกองเรือบรรจุเครื่องบินโจมตี T-11 ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้คณะสื่อมวลชนไทยเยี่ยมส้มระวางแวะพักท่าเรือแหลมสะบังจังหวัดชลบุรีโดยเรือดังกล่าวได้ออกเดินทางจากเมืองเบเมอร์ตันลาดวอชิงตันเพื่อว่าปฏิบัติการทั่วไปในเดือนพฤศจิกปี2022ที่ผ่านมาซึ่งว่าได้เข้าร่วมการฝึกผสมกับมิตรประเทศหลายเทือและปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าได้รับมอบหมายในพื้นที่ที่ว่ารับผิดชอบกองเรือที่7แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมทั้งทะเลจีนใต้และทะเลฟิลิปปินส์รวมทั้งเขาเยี่ยมท่าเรือของภาคีและพันธมิตรหลายแห่งทั่วภูมิภาคก่อนที่ว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยสำหรับกองเรือบรรจุเครื่องบินโจมตีT-11ประกอบด้วยเรือ USS Nimitz CVN 68ที่ว่ามีศักยภาพด้านการควบคุมทะเลการโจมตีเป้าหมายหลายประเภทการปฏิบัติการทางทะเลการช่วยเหลือดำมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการฝึกและการผสมในพื้นที่ที่ว่าปฏิบัติการต่างๆมีฝูงบินประจำเรือบรรจุเครื่องบินT-17ซึ่งว่าประกอบด้วยอากาศยานต่างๆเก่ากองบินกว่า70เครื่องเส้นเดียวกับเครื่องบินขับไล่ FA-18E และ FA-18F Super Hornet เครื่องบินโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ A-18 เครื่องบินบังคับบัญชาการและควบคุมทางอากาศ E-2เฮลิคอปเตอร์ MH-60R และ S เครื่องบินลำเลียง C-2A ซึ่งว่ารวมถึงหมู่เรือพิฆาต T-9 และเรือ USS Bunker หรือ CG-52 ประกอบด้วยเรือเส้นเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีซันอารีเบิร์กเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีซันตีครอนเดอะโรกาปฏิบัติการปัจจุบันสำหรับเรือ USS Nimitz มีสื่อเป็นสำนวนเปรียบเทียบว่าโอเซาประจำการเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีพ.ศ. 2518ขนานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพลเฮือเซสเตอร์ W. นิมิตซึ่งได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือสหรัฐในฐานะผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกในระหว่างสงครามโลกที่2ซึ่งว่าในปัจจุบันเรือลำนี้ประจำการที่เมืองเบเมอร์ตันลาดวอชิงตันและลูกเรือซายิ่งกว่าหาหมื่นคนซึ่งรวมทั้งผู้ประจำการเชิงเรือในฝูงบินประจำเรือบรรจุเครื่องบินT-17และส่วนอื่นๆโดยมีกำลังพลผู้หญิง 15% ภารกิจของเรือ USS Nimitz และฝูงบินประจำการเรือคือการดำเนินการปฏิบัติการทางอากาศและสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางทะเลในส่วนหนาลำเรือยาว 1,092 ฟุตมีความกว้าง252ฟุตและความสูง244ซึ่งว่าเปรียบเทียบเท่ากับตึก13ชั้นระวางขับนำของเรือเท่ากับ97,000ตันใส่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องเพื่อว่าขับเคลื่อนได้เป็นระยะไกลและเป็นเวลาดลโดยบ่มีข้อจำกัดเรือมีความไวสูงสุดหลายกว่า30น็อตส่วนดาดฟ้าบินที่ว่ากว้างที่สุดวัดได้257ฟุตหรือประมาณ78เมตรปฏิบัติการบินลิฟต์4โตของเรือลำเลียงอากาศยานและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเครื่องดาดฟ้าบินได้อย่างไวว่านอกจากนี้ยังมีลิฟต์สำหรับยุทโธปกรณ์อีก9โตติดตั้งในห้องเก็บเครื่องบินเพื่อว่าขนส่งสารพัดอาวุธจากคลังแสงของเรือขึ้นไปยังห้องเก็บเครื่องบินและดาดฟ้าบินแต่เก่ามีกำหนดการปลดประจำการในปี2005แต่กองทัพสหรัฐได้ขยายเวลาเป็นปี2007ภารกิจก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับกองเรือบรรจุเครื่องบินโจมตีซึ่งว่าพื้นความกับสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นแล้วเลื่อนเข้าไปสู่น่านน้ำสากลที่ว่าทางจีนอ่างสิทธิในทะเลจีนใต้ก่อนที่ว่าจะมายังประเทศไทยเพื่อแวะพักและได้จัดงานเลี้ยงฮับห้องเพื่อฉลองวาระครบรอบ190ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐไทยหรืองานปาร์ตี้บิ๊กท็อปที่บริเวณโรงจอดอากาศยานของเรือเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาโดยมีโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ว่าเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียมิตรภาพของเฮามีอย่างยาวนานห่วม2ศตวรรษซึ่งเฮาได้บรรลุความสำเร็จล่วงหลายห่วมกันปีนี้เฮากำลังฉลองวาระครบรอบ190ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันสัมพันธ์ไมตรีของเฮาช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพสำหรับทั้งภูมิภาคช่วยเหตุหายผู้คนสินค้าและความคิดใหม่ๆเดินทางได้อย่างเสรีช่วยนำมาซึ่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่สำคัญและล่าสุดนี้ช่วยเฮารับมือกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก
นอกจากนี้เฮายังอยากจะขอบใจเจ้าหน้าที่ซายิงแห่งกองทัพเพื่อไทยและกองทัพเพื่อสหรัฐสำหรับความมุ่งมั่นที่ว่ามีต่อความเป็นหุ่นส่วนระวังกันและคอยดูแลให้ประชาชนของเฮาปลอดภัยเฮามีเฮือทหารเฮือและนักบินของกองทัพเฮือประจำการตลอด24ชั่วโมงต่อมื้อ365วันต่อปีพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อหวมมือกันเฮาจะสามารถถักถอดอนาคตที่ว่าสดใสกว่าเก่าให้ชาวไทยชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลกซึ่งว่าในงานนี้ยังมีพลเรือเอกเซิงซายสมเซิงแพทผบ.ทร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนลาวทัพเจ้าหน้าที่ทูตรวมถึงนักการเมืองเซนพิไซนาริตพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยรังสิมันโรมแกนนำพรรคก้าวไกลก็ได้เข้าร่วมงานสำหรับเพจทัวร์พาสื่อสมเฮือเธอนี่เฮือเอกเบนบูซงในฐานะโคโซเฮือนิมิตได้นำสื่อไปที่บริเวณโพงจอดอากาศยานซึ่งว่ามีเพียงเครื่องบินจอดอยู่บลายโดยเขากล่าวว่าถ้าบ่ได้มีงานเลี้ยงก็จะมีเครื่องบินจอดจำนวนหลายซึ่งถ้าประเหตุการบินก็จะมีการจอดและซ่อมบำรุงที่นี่ทางเครื่องบิน F-18 Super Hornet หรือเครื่องบินโกลเบอร์เครื่องต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเฮลิคอปเตอร์ซีฮอนซึ่งว่านอกจากนั้นยังพาส่งของบังคับการเฮือดาดฟ้าเฮือซึ่งมีเครื่องบิน F-18 จอดเทียงกันหลายสิบลำห้องออกกำลังกายฟิตเนสและห้องสวดมนต์ภาวนาน้อยสำหรับศาสนาคริสต์ซึ่งมีอนุศาสนาจารย์4คนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโคโซกบอกว่านับเป็นการออกเดินทางเฮือในระยะเวลายาวเทือทำอิฐหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดที่วางเว้นไปเกือบ3ปีถือเป็นช่วงโอกาสที่ดีในการเดินทางแวะพักที่ทาเฮือมีประเทศต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกเฮือที่ได้ออกมาปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นทางการตามเส้นทางปกติเฮาไปเทียบท่าที่เกาหลีใต้แล้วก็ผ่านทะเลจีนใต้ก่อนมาประเทศไทยการเดินทางก็ปกติปลอดภัยเหียบหอยดีโคโซกนิมิตระบุสำหรับบรรยากาศบริเวณเทิงเฮือจะมีกำลังพลอยู่บ่หลายเท่าใดส่วนใหญ่จะเข้าไปที่ตัวเมืองพัทยาเพื่อจับจ่ายใส่ซอยพักผ่อนหย่อนใจมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่จำนวนหลายบริวารด่านลางบริวารทาเฮือก็มีการต่างหันขาขายอาหารเสื้อผ้าและของที่ระลึกมีการต่างเต้นวางโต๊ะต่างห้องหับให้กำลังพลมาผ่อนคลายก่อนที่ว่าเฮือดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่19เมษาเดินทางออกสู่ทะเลอีกเทือเพื่อว่าไปสู่เป้าหมายประเทศอื่นต่อไป